สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับตรงนี้อยู่ที่แม่น้ำสองกะเหลียนะครับอำเภอสังขะบุรีนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนี้เป็นมาจากลำห้วยนะครับจากทุ่งใหญ่นเรศวรนะครับแล้วก็ไหลมาจะไปรวมกับแม่น้ำบีคลี่แล้วก็ลันตีนะฮะที่ตรงสามประสบที่เป็นที่ตั้งของอำเภอสังขะบุรีนะครับนี่ตอนนี้น้ำเยอะเลยครับตรงนี้เป็นจุดนั่งทานอาหารนะครับตรงสะพานเนี่ยถ้าเซิร์ชใน Google Map ก็มาได้ครับตรงนี้ก็เป็นที่นั่งทานอาหารฝั่งนู้นน่าจะเป็นโซนป่านะครับแล้วก็นี่ท่องเที่ยวมานั่งเล่นกันครับด้านนู้นก็มีร้านส้มตำร้านอะไรอยู่หลายร้านนะฮะมานั่งทานอาหารอะไรกันพักผ่อนนะครับนั่นเป็นถนนนะฮะอันตรงนี้นะครับแล้วก็จุดนั่งกินส้มตำเนี่ยจะอยู่ระหว่างแยกที่ไปด่านเจดีย์สามองค์นะครับจากสังขาอยู่ระหว่างสังขากับด่านเจดีย์สามองค์ครับผมนี่น้ำก็ใสอยู่ครับแต่ว่าจะไม่ถึงใสมากเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนครับผมได้ยินเสียงน้ำอยู่ไกลๆโอ้มีเรือครับมาลงแก่งครับที่สองกะเลียนี่แม่น้ำสองกะเลียครับเดี๋ยวผมซูมไกลหน่อยมันเกณฑ์จะแตกนะเขาจะล่องไปน่าจะไปถึงสะพานมอนนะครับโอ้เรือยางครับหน้าทางขออภัยครับมันไกลนิดนึงนะฮะเกณฑ์ภาพอาจจะแตกนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมาใกล้ๆแล้วเราก็จะได้ภาพชัดๆนะครับหรือยังมาสองลำครับอ๋อมันคงรู้อ่ะแกกลับบ้านห่วงยางเหรออ๋อเป็นห่วงยางต่อกันครับไม่ใช่เรือยางล่องห่วงยางครับฮัลโหลต่อด้วยห่วงยางWhere you from Where you from มาแล้วไก่ทอดแล้วก็มีส้มตำมีข้าวผัดแหนมครับผมอันนี้ผมซื้อน้ำพริกกะปิเพราะมันกินอิ่มกันเรียบร้อยแล้วครับที่บรรยากาศริมน้ำฝั่งกะเหลียนะฮะโอ้มีเด็กกำลังมาเล่นกระโดดน้ำอยู่ครับที่จังหวัดกาญจนบุรีครับเผื่อหลายคนไม่ทราบโอ้โหปีนแต่กิ่งไม้จะร่วงไหมนั่นน่ะใช้วิชาตัวเบาเมื่อกี้เพิ่งว่ายน้ำกันข้ามมาสีสันบรรยากาศจะล่วงไหมจะล่วงไหมแกล้งกันอยู่ไอ้สองคนนี้เขย่าพยายามให้อีกคนล่วงครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากครับผมสวัสดีครับ